เอาละค่ะเสร็จแล้วเปลี่ยนสมุดหน้าหลังค่ะหน้าหลังคนหน้าคนหลังเอาละค่ะมาดูเฉลยพร้อมกันข้อที่หนึ่งขณะที่ครูเฉลยคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมบ้างดังนั้นนักเรียนต้องฟังข้อที่หนึ่ง10เท่ากับ2คูณ5เป็นการแยกตัวประกอบหรือไม่เป็นนะคะเพราะ2กับ5ต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วผลลัพธ์ก็เท่ากันด้วยต่อไปข้อที่2เป็นหรือไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นเพราะ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะข้อที่3 28เท่ากับ1คูณ2คูณ2คูณ7เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะ1เพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่4เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะ8เก่งมาก8ไม่ใช่จำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่5เป็นหรือไม่เป็นเป็นเพราะข้อ2กับ5ต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่6เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะ1กับ47อะไร1กับ47ไม่ใช่จำนวนเฉพาะหรอเพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่7 27เท่ากับ3คูณ9ไม่เป็นเพราะ9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่8เป็นหรือไม่เป็นเป็นไหมเป็น1เป็นเครื่องหมายคูณ2 2 3 5ต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะแต่ผลคูณหา2 5 10 3 5 15 15คูณ10 150แต่อีกด้านหนึ่งคือ180จึงไม่เป็นเห็นไหมครูกะแล้วครูต้องหลอกนักเรียนสำเร็จแน่ๆเลยวันนี้อ๋อแต่หลอกหนูไม่สำเร็จต่อไปข้อที่9 42เท่ากับ2คูณ3คูณ7เป็นหรือไม่เป็นเป็นนะคะทุกจำนวนต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะและผลลัพธ์เท่ากันข้อสุดท้ายเป็นหรือไม่เป็นเป็นไหมเป็นทำไมถึงไม่เป็นเพราะผลคูณด้านหลังเอามาคูณกันแล้วได้เท่ากับ100แต่อีกด้านหนึ่ง110ดังนั้นจึงไม่เป็นโอ้โดนหลอกเพียบเลยรับสมุดแล้วก็บอกไม่รอดเลยครับครูไม่เป็นไรครับมันจะได้เป็นบทเรียนให้กับนักเรียนว่าครั้งต่อไปนักเรียนต้องรอบคอบนะคะดูสมุดดูผลงานตัวเองแล้วเก็บลงไปค่ะเก็บเลย1 2 3ทั้งต้นทางปลายทางเก็บหมดเก็บค่ะเก็บมีปัญหาอะไรคะใครตรวจผิดสุภกิจตรวจของหนูถูกแต่เขาให้ผิดทำไมถึงตรวจผิดสุภกิจเพราะผมปวดหัวอะไรคะตรวจไม่ทันพ่อมัวแต่ดูของตัวเองอยู่เปล่าครับไม่เป็นไรครั้งต่อไปนักเรียนตรวจงานให้เพื่อนต้องรอบคอบนะคะเอาละค่ะแก้กลับไปเลยเก็บสมุดค่ะ0 1 2 3วิทย์3โอ้โหเพื่อนร้องบอกว่าโอ้โหวิทย์น่าเกลียดมากเลย4เห็นไหมมาอีกแล้ว5 6 78ทั้งหมดเนี้ยไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปผ่านเกณฑ์ค่ะ9ค่ะ9มี3คนอะไรนะนรินทร์ชานนท์สิริรัตน์ปรบมือให้คนเก่งเต็ม10ค่ะเต็ม10ก็มีพีรทัศน์ทันจิราแล้วก็จิราพรปรบมือให้คนเก่งค่ะพยายามคุยกันนะลูกนะวิทย์ก็ต้องไปถามทันจิราบ้างนี่เธอทำไงได้เต็มบ่อยๆทำไมเราทำแล้วไม่ค่อยจะเต็มเลยนะนอกจากไม่เต็มแล้วเราก็ไม่ค่อยจะเต็มด้วย
นะคะดังนั้นเราก็ต้องไปคุยปรึกษากันว่าคนที่เขาได้ประสบความสำเร็จเขาทำอย่างไรแล้วเราทำไหมอย่างที่เขาทำนะคะเราจะได้เป็นแบบอย่างนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ได้คะแนนเยอะๆแล้วได้สม่ำเสมอเราเห็นว่าเพื่อนเขาไม่ค่อยเข้าใจอย่างไรเราก็สามารถเสริมเพิ่มเติมได้ที่คุณครูจะบอกห้องสองเสมอว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเราสามารถสอนเพื่อนได้เราก็เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองอีกหนึ่งเท่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าหยิบสมุดแล้วบอกว่านี่เธอเอาไปลอกเลยแล้วเราเก่งไหมไม่เก่งค่ะแล้วเราเป็นการทำร้ายเพื่อนด้วยดังนั้นให้นักเรียนอธิบายเป็นเชิงอธิบายเราจะได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองด้วยฝากไปนะคะเอาละค่ะเก็บหมดเลยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่การเรียนกันดูสไลด์ค่ะก่อนอื่นมาทบทวนความรู้เดิมก่อนนิดนึงนะคะมาทบทวนในเรื่องของเลขยกกำลังเมื่อวานนี้ทวนให้ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นวันนี้คงจะแน่นนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนตอบได้วันนี้ลดการบ้านให้1ข้อจากเดิม18ข้อโอ้โหลดตั้งข้องนะเนี่ยดูเตรียมตอบตัวตรงคุณครูกำหนดมาให้แล้วให้นักเรียนบอกในรูปของเลขยกกำลังนะคะ2คูณ2คูณ3คูณ11ตอบค่ะ2ถูกต้องต่อไป2คูณ3คูณ3คูณ5คูณ5 2คูณ3ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง2ดีมากนะคะสังเกตแล้วตอบทุกคนต่อไป11คูณ11คูณ11คูณ13 11ยกกำลังถูกต้องขอเดี๋ยวสักคนนะเป็นตัวแทนห้องมาอยู่ไหนคะด้านนู้นด้านนู้นให้น้องเล็กลูกให้น้องเล็ก น้องเล็กแต่ใจโตยืนขึ้นนะลูกหนูตัวสูงเกินไป อะไรค่ะ3คูณ3คูณ5คูณ11คูณ11คูณ11ตอบค่ะสุภกิจมองไม่เห็นเดี๋ยวจอใหญ่นี่มองเห็นไหมคะไม่เห็นเลยแล้วเวลาครูสอนหนูแล้วหนูจะรู้หรอคะมองเห็นไหมคะอะไรคะมองไม่ค่อยชัดอันนี้ต้องให้คุณแม่พาไปหาคุณหมอตรวจนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะอันนี้ครูก็เพิ่งทราบว่าเพื่อนมองจอไม่เห็นนี่ขนาดจอใหญ่เบลอเทอร์เลยนะคะเนี่ยหนูยังมองไม่เห็นแสดงว่าหนูอาจจะมีความผิดปกติทางสายตานะคะดังนั้นให้คุณแม่พาไปตรวจสายตานะคะไม่เป็นไรค่ะวิทย์บอกไม่เป็นไรครับผมช่วยเองอดีมากวิทย์นะคะค่ะวิทย์ตอบนะคะ3ยกกำลัง2คูณ5คูณ11ยกกำลัง3ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะเอาละค่ะอันนี้คือเรื่องสายตาก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรารู้ว่าสายตาเราเริ่มผิดปกตินักเรียนต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วพาไปปรึกษาคุณหมออย่าไปซื้อแว่นแล้วใส่เองไม่ใช่แว่นตามตลาดนัด100บาท100บาท100บาทมันไม่เข้ากับสายตาของเราสายตาของเราก็จะยิ่งแย่ถ้านานวันไปเราไม่รักษาอีกหน่อยตาเราจะมองไม่เห็นหนูต้องนึกถึงสภาพว่าตอนนั้นเราจะทรมานแล้วเราก็ไม่ได้เรียนดังนั้นหนูต้องไปพบคุณหมอนะคะใครที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ทั้งปลายทางให้นักเรียนพยายามดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะทวนต่อเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องตัวหารร่วมตัวหารร่วมเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะตัวประกอบร่วมตบมือให้ทักษณัยค่ะหรือเราเรียกว่าตัวประกอบร่วมก็ได้ชนนบอกเดี๋ยวเราต่อให้เธอไปก่อนนะทัศนัยนะคะเดี๋ยวเราค่อยตอบจำนวนนับที่หาร4ลงตัวก็คือตัวประกอบของ4นั่นเองจำนวนนับที่หาร4ลงตัวมีอะไรบ้าง1 2 4มีอีกมั้ยคะไม่มีแล้วต่อไปจำนวนนับที่หาร12ลงตัวมีอะไรบ้าง1 2 3ได้ไหม3ได้3แล้ว4
แล้วได้เจอคู่หรือยังเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรคู่กับอะไร3 3คู่4แสดงว่ายังเหลือจำนวนเลขอีกกี่จำนวน2 2จำนวนคือ2คู่กับ6 6และ1คู่กับ12อันนี้เป็นเทคนิคในการหาตัวประกอบนะคะสรุปตัวหารร่วมของ4และ12ไปเร็ว4และ12มีอะไรบ้างนักเรียน1นอกจาก1แล้วอะไรอีก2อะไรอีก4มีอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วนะคะดังนั้นสรุปว่าตัวหารร่วมของ4และ12มีอะไรบ้าง1 2 4 1 2 4นะคะตัวหารร่วมถามว่าตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดตัวหารร่วมของ4และ12ที่มีค่ามากที่สุดจากเดิมมันมีอยู่กี่ตัวมี1มี2มี4แล้วตัวใดที่มีค่ามากที่สุด4 4แค่นั้นเองนะคะตัวหารร่วมของ4และ12